สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสมุทรสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด90วัตต์นะครับตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับโอเคแบตผมชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วก็ส่วนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องนี่ครับติดตั้งแผงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับต้องเอาน็อตตัวนี้สอดออกจากข้างในนะครับถึงจะติดสะดวกหมุนได้นี่ครับหมุนอย่างนี้นี่ครับหมุนไว้ให้มันแน่นนะครับส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับอ้าวไม่ใช่ครับต้องเป็นของตัวเมียนะครับต้องเป็นน็อตตัวผู้นะครับถึงจะได้โอเคเราอย่าใส่แบบนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้แล้วเราจะเนี่ยเราจะหมุนน็อตยังไงหมุนไม่ได้เราก็ต้องใส่แบบนี้นะครับปุ๊บนี่ใช่ไหมครับโอเคปุ๊บนี่หมุนแน่นๆนะครับก็อย่าเพิ่งแน่นนะครับเราไปติดตั้งให้ดีเราค่อยหมุนแน่นโอเคโอเคครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแผงโซลาร์เซลล์นี่ครับแผงโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้งนะครับอันนี้คือจานฉายโซลาร์เซลล์น่าจะแบตประมาณ 8,000 มิลลิแอมป์นะครับสมันชาร์จแน่นอนผมชาร์จเต็มไว้แล้วนะครับนี่ครับหลังจากเราติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาเสียบกันนะครับมาเชื่อมต่อถึงกันมันก็จะชาร์จแล้วก็สว่างนี่ฮะอย่างนี้ฮะนี่ครับแสดงว่าแบตเต็มแล้วนะครับโอเคเราไปดูการติดตั้งกันได้เลยนะครับโอเคนะครับเราได้ที่ติดนะครับเป็นเล้าไก่ที่นานะครับน่าจะติดบริเวณนี้นะครับสันนี้แล้วก็ให้มันฉายออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับว่าจะติดบริเวณนี้นะครับติดบริเวณนี้แหละแล้วโซลาร์เซลล์ก็จะฉายออกไปตรงนี้นะครับ90วัตต์เดี๋ยวไปดูการติดตั้งเลยครับลืมบอกไปนะครับเทคนิคในการติดนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกไปก่อนตอกตะปูก่อนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราต้องถอดโครงตัวนี้ออกไปตอกตะปูปิดตั้งก่อนนะครับถึงขันเข้าไปใหม่นะครับมันถึงจะง่ายนะครับไปดูการติดตั้งเลยครับอันนี้ให้คุณพ่อเป็นคนตอกโซลาร์เซลล์นะครับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับบันไดนั่นแหละครับตอกแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับตรงนั้นนะครับปูแล้วก็เสียบอันนี้เราเปลี่ยนแผงนะครับตอกที่หลังคามาตอกด้านข้างแทนนะครับเพราะว่าที่หลังคาตอกยากนะครับตอนนี้เราติดแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วนะครับผมต่อไปเป็นโคมไฟนะครับใช้ตะปูตอกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราก็ทำใกล้เสร็จนะครับ 80% แล้วนะครับนะครับหมุนให้มันแน่นหมุนให้มันแน่นนะครับนี่ครับปึ๊บโอเคจากนั้นก็นะครับเงยโซลาร์เซลล์ให้ถูกกับแสงแดดนะครับตั้งไว้1 ทุ่มประมาณนี้ครับ4-5ลบ4-5ไว้ส่วนนี้ก็เลือกองศาได้เลยแล้วแต่จะมุมไหนนะครับองศาประมาณนี้ครับโอเคสุดท้ายก็เหลือแต่เก็บสายนะครับเดี๋ยวเก็บสายนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวจานฉายนะครับแต่สายยังเก็บไม่เรียบนะครับเดี๋ยวค่อยรอเก็บใหม่นะครับอันนี้เป็นการทำให้ดูเฉยๆนะครับ
ครับลักษณะไฟจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคแล้วก็ไฟก็จะฉายไปทางถนนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ